น่าจะชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีที่จะไปทํางานด้านการเมืองนั้นไม่จําเป็นต้องลาออกค่ะจึงไม่มีเหตุให้ต้องปรับคอรมอนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดทางให้รัฐมนตรีนั้นไปทํางานการเมืองได้หากไม่ทําให้ระบบนั้นเสียหายและก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะ,คะแน่นอนด้วยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องเหนือความคาดหมายค่ะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าสนใจงานการเมืองด้วยเหตุผลที่ว่ารักชาติแล้วก็อยากสานงานที่ทําไว้ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ขอเวลาพิจารณาศึกษาก่อนนะคะว่าถ้า จะทํางานการเมืองอย่างไรคะ่ะถ้าเกิดว่านับรวมวันนี้ด้วยก็3วันนะคะคุณสวรักษ์ที่วิเคราะห์เรื่องนี้มาแล้วน่าจะเป็นจบที่พักพลังประชารัฐไหมคะอย่างนี้ถ้าประเมินจากถ้อยแถลงตอนนี้ยังไงยังไงก็เชื่อคะ่ะว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐแต่ที่แปลกใจนั่นก็คือเรื่องของการชิงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี พลเอกประยุท์ธจันโอชาจะใช่ผู้เหมาะสมที่จะเข้ามาชิงในฐานะผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ร่วมงานกับพรรคการเมืองกันแน่ค่ะและที่มีความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้นั่นก็คือการไม่จําเป็นจะต้องปรับคอรมอไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากความเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากหัวหน้าคอสชอหรือแม้แต่รัฐมนตรีที่จะไปช่วยงานพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ อเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไฟเขียวให้ไปช่วยงานได้โดยไม่ต้องลาออกจากตําแหน่งค่ะก็เป็นเรื่องของการด้านก็คนรัฐบาลเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไม่ได้ทําให้ระบบอะไรมันเสียหายไม่ผิกดกฎหมายเขาาก็ทําได้หมดอะแล้วทุกรัฐบาลเขาก็ทำ,แ,ทบทำแบบนี้บ่ะไปบป่างรัฐบาลก,ก่อนมีไหมมีก็จบจะมาถามอะไรผมใครจะพ้องอ่ะคุณจะพ้องผมปะ แล้วคุณทำไมไม่มองว่าเป็นรัฐบาลนี้ที่มาเนี่ยรัฐบาลที่ไม่ปกติเข้ามาแล้วบริหาและการจนได้การยอมรับมาจากต่างประเทศจากทั่วโลกเขาเนี่ยคุณไม่มองตรงนี้แล้วแล้วาาจากเลือกตั้งแล้วได้อย่างทำได้อย่างที่ผมทำไหมล่ะแก้ปัญหาต่างๆให้เข้ามาปลดล็อกอุปสรรคต่างๆได้ไหม และหลังยอมรับว่าสนใจงานการเมืองตอนนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่มีใครหรือว่าพรรคใดทาบถามให้ไปร่วมงานนะคะก่อนจะแสดงความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์4ปีที่ผ่านมาทําให้ไม่กลัวแรงเสียดทานทางการเมืองแม้จะถูกโจมตีหรือว่าถูกรุมเร้าจากฝ่ายการเมืองก็ตามค่ะท่านถามว่าเอ๊ะผมจะทวงแรงเสียดทานนะการเมืองผมไม่กลไม่กลัวหรอกครับเพราะผมสู้กผมอยู่กับท่าบ้าน4ปีแล้ว ผมว่าอดทนผมก็พยายามทำความเข้าใจบางครั้งก็นิดหน่อยมุดกิดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานะแต่ผมว่าปรับตัวมาุษยตลอดนะสี่ปีผมว่าพัฒนามามากผมอ้วนวันนี้จะเห็นได้ว่าเสียงผมว่านุ่มนวลขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ดุเดือดไม่อะไรต่างพอแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรต่างผมก็จําเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะการเมืองเพราะผมว่าเดี๋ยวผมตายก่อนไง คงเครียดมากเพาะว่าตายเองอะละนะท่านไม่มีใครตายทั้งคนเนี่ยนะนะเพราะทุกคนมันลุมผมอยู่คนเดียวเนียแต่ผมก็รับได้นะ เริ่มปรับท่าทีแล้วนะคะแต่ถ้าตอนนี้ลองตั้งสมมุติฐานไว้ที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเลือกสนับสนุนพักพลังประชารัฐค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งใน3ของบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีให้พักส่งต่อกกตและพักจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ดังนั้นนับจากนี้ไป29กันยายนนะคะ พักพลังประชารัฐจะประชุมใหญ่วางโครงสร้างบุคคลและนโยบายต่างๆซึ่งแม้จะยังไม่มีรัฐมนตรียืนยันการลาออกไปทํางานการเมืองนอกจากนายกอบศักดิ์ภูตระกูลที่แสดงความพร้อมจะเป็นโฆษกพักแล้วนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงและนายอุตามะสาวนายนก็คือโลโก้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคอสอชอที่คาดว่าจะลงไปปูทางให้พักปูทางให้พลเอกประยุทธ์ด้วยตําแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพักค่ะ ด้วยมีรายงานว่าหลังเปิดตัวหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพักแล้วพลังประชารัฐจะประกาศอุดมการณ์ที่เรียกได้ว่าสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆและย้ำในจุดยืนการขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐพร้อมกับการผลักดันนโยบายเดิมอย่างโครงการไทยนิยมยั่งยืนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการแก้หนี้นอกระบบ รวมไปถึงการตอกย้ำเรื่องของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะขับเคลื่อนสารต่อรัฐบาลคอสอชอค่ะและถ้าคิดคร่าวๆกว่ากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสจะมีผลบังคับใช้ก็10ทธันวานะคะพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเปิดตัวทางการเมือง100%ตอนนั้นและตามกรอบเวลาหากเลือกตั้งวันที่24กุมภา2562ก็น่าจะมีพระราชกิจดีการเลือกตั้งช่วงต้นเดือนมกราคมค่ะ เปิดรับสมัครได้ประมาณกลางเดือนถึงตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องชัดซะยิ่งกว่าชัดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อของพักการเมืองที่เลือกจะสนับสนุนหรือว่าเลือกจะร่วมงานค่ะและถ้าพลังประชารัฐจะเป็นพักจัดตั้งรัฐบาล ต้องมีเก้าอี้สอสอไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะและถ้าจะเสนอชื่อผู้เหมาะสมชิงเป็นนายกทัมนตรีให้รัฐสภาล,ลงมติต้องมีสอสอของพักร้อยละห้าหรือว่า25คนขึ้นไปคิดคำนวณจากตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ในปีก่อนๆนนะคะราว30-35ล้านคนนั่นหมายความว่าพลังประชารัฐต้ตองมีคะแนนรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า1 0 0ล้านคนค่ะแล้วถ้าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ ก็ต้องมีเสียงเห็นชอบกึ่งหนึ่งในที่ประชุมค่ะ376เสียงคือเสียงสอสและสอวอที่จะโหวตให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเสียงที่พักร่วมรัฐบาลพึงมีควรอยู่ที่125เสียงแต่หลายฝ่ายก็ชี้ว่าระยะปลอดภัยของรัฐบาลเพื่อทำงานอย่างราบรื่น ควรมีถึง250เสียงค่ะนี่แหละค่ะเส้นทางของพักพลังประชารัฐหรือว่าเส้นทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเดินในระบบแล้วไปไม่ถึงตรงนั้นละคะอะไรจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะกฎหมายกฎกติกายังมีช่องว่างอยู่ค่ะถ้าพักการเมืองของคอสอชอยังแพ็กรวมกันได้แล้วก็ยังเดินหน้าที่จะเป็นรัฐบาลยังคงผลักดันให้พลเอกประยุทธ์ เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30สสอสอและสอวอร,ร่วมลงชื่อกันเสนอต่อประธานรัฐสภาเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนนอกบัญชีได้ค่ะและคนเดิมได้ด้วยนะคะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ค่ะนี่แหละค่ะที่ว่ายากก็ยากจริงๆนะคะแต่ก็ไม่น่าจะเกินกำลังแต่ถ้าบอกว่าง่ายก็ง่ายละค่ะ แต่ไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่าที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยคำถามหนึ่งที่จะมีแล้วก็เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนก็คือการเรื่องของการสืบทอดอํานาจอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ในายกเครียดขึ้นทุกวีทุกวันหรือเปล่าเพราะว่าถึงจะชี้แจงแล้วว่าเอ้ารัฐบาลอื่นๆเขาก็ทํากันแบบนี้ไม่เห็นมีใครไปวิจารณ์เลยแต่ว่าที่มาที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะทําให้ข้อคอรหาเรื่องของการสืบทอดอํานาจมันดังขึ้้นททุกทกี็ได ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเงื่อนไขที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือระหว่างที่มีการจัดการเลือกตั้งระหว่างที่มีชื่ออยู่ในบัญชีพักการเมืองมีกฎหมายมาตรา44อยู่ในมือด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณศวรักษ์ค่ะ